ูแนนไปเยี่ยมบ้างจังนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะไปนะคะอยากจะไปคราวนี้แล้วตกล่ะตกทางด้านทิศใดตกทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกแล้วตกที่ไหนทราบไหมแสงสุดท้ายแสงแรกรู้ไปแล้วแล้วแสงสุดท้ายพยากรณ์อากาศอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูแสงสุดท้ายกันเดี๋ยวขอตัดไปที่เด็กนิดนึงนะคะแสงสุดท้ายจะเกิดขึ้นที่ใดนะคะที่นี่ค่ะเดี๋ยวขอไปดูภาพพร้อมๆกันนี่ครับเคยไปหรือเปล่าแหลมเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลนะคะแหลมนี้อยู่ที่จังหวัดขอไปดูภาพจากสไลด์นะคะแหลมนี้อยู่ที่จังหวัดไหนคะจังหวัดภูเก็ตนะคะเราเรียกว่าแหลมพรหมเทพค่ะอยู่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ที่เห็นแสงสุดท้ายใน1วันนะคะตกลับขอบฟ้าไปที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนิยมไปเที่ยวกันสวยมากเลยเพื่อไปดูแสงสุดท้ายนะคะแสงแรกอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีผาชนะใดใช่ไหมคะแสงสุดท้ายอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแหลมพรหมเทพนะคะแหลมพรหมเทพคราวนี้นักเรียนบอกว่าคุณครูครับทิศนะครับการกำหนดทิศนี่อ่ะตอนนี้ทั้งหมดยืนตรงด้านหน้าเป็นทิศใดด้านขวาเป็นทิศใดด้านซ้ายเป็นทิศใดแล้วด้านหลังตัวเองล่ะเป็นทิศใดคะอันนี้เราตอบแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะเราไม่มีหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะเราจะยึดหลักเกณฑ์อะไรล่ะนะคะคะยึดหลักเกณฑ์ก็คือดูจากดวงอาทิตย์อ่ะตอนนี้ภาพรวมปลายทางด้วยลุกขึ้นยืนเอามือขวาชี้ไปมือขวาโชว์มือขวาชี้ไปทางทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในวันนี้จำได้ไหมดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดในวันนี้เอามือขวาชี้ไปค่ะอย่าเฉียงมีอยู่4ทิศดวงอาทิตย์ขึ้นที่ใดเมื่อเช้าทางไหนชี้ไปเมื่อเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ใช่ไหมคะเอามือขวาชี้ไปอ่ะเอาตัวหันไปด้วยมือขวาชี้ไปทางทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะเอามือขวานะชี้ไปทางทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราจะรู้และเราจะบอกว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกเนี่ยทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยคือทิศตะวันออกเอามือขวาชี้ไปบางคนก็ยังชี้อย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะทีนี้ด้านตรงกันข้ามทิศตะวันออกก็คือทิศตะวันตกกลายเป็นมืออะไรไปแล้วคะมือซ้ายคราวนี้เราต้องบิดตัวแล้วใช่ไหมเราจะอย่างนี้ได้ไหมนักเรียนบอกเมื่อกี้อยู่อย่างนี้ครับแล้วก็ครูบอกว่าให้ผมเอามือขวาไปข้างหน้าแล้วเอามือซ้ายไปข้างหลังผมก็อยู่อย่างนี้แล้วก็บิดตัวไปเลยสิคะใช่ไหมบิดตัวไปเลยอ้าวบิดตัวมือขวาอยู่ทิศตะวันออกมือซ้ายอยู่ทิศตะวันตกแบบนี้อ้าวทางด้านนู้นผิดแล้วตาลุงคนนั้นแกก็หันอย่างนี้มือขวาอยู่ทิศตะวันออกมือซ้ายอยู่ทิศตะวันตกแบบนี้ใช่ไหมคะด้านหน้าเป็นทิศอะไรตอบด้านหน้าเราจะเป็นทิศเหนือเชียงใหม่นะเจ้าอยู่ทางนู้นเชียงไฮอ่ะเจ้าด้านหลังเราครับยะลาโรงเรียนบ้านยะลาอยู่โรงเรียนบ้านกาลูปังโรงเรียนบ้านยะลาอยู่ด้านหลังด้านก้นเรานู้นนะหันไปเราเรียกทิศอะไรคะทิศใต้อ้าวหุบแขนลงทิศตะวันออกชี้เอามือไหนชี้คะทิศตะวันออกบางคนก็ยังอ้อมเอามือซ้ายไปชี้ไม่ใช่ให้เอามือไหนคะมือขวาทิศตะวันออกทิศตะวันตกเอามือไหนชี้คะมือซ้ายทิศเหนืออยู่ข้างหน้าทิศใต้อยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังรู้แล้วเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองด้วย
นะคะเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองอ่ะทีนี้ทบทวนนิดหนึ่งนะคะจากภาพในสไลด์การกำหนดทิศด้านที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเราจะเรียกว่าทิศตะวันออกนะคะเราเรียกว่าทิศตะวันออกไม่รู้แหละอันนี้ทำไมถึงต้องบอกทำไมถึงต้องมาอธิบายเวลานักเรียนไปหลงป่าใช่ไหมคะนักเรียนไปหลงอยู่ในป่าอุ้ยครูขาหนูจะไปหลงได้ยังไงคุณครูพาไปทัศนศึกษาแล้วก็ไปเดินชมป่าเข้าไปใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปหลงดูต้นไม้อะไรอยู่เพื่อนเดินกันไปหมดแล้วเหลือตัวเองอยู่ในป่าตัวเองจะทำยังไงก็ต้องรู้ทิศก่อนใช่ไหมคะรู้จักทิศก่อนโดยสังเกตดูจากดวงอาทิตย์เป็นหลักด้านใดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นคือทิศตะวันออกนะคะเราก็ทำนายต่อได้เลยว่าด้านตรงกันข้ามกับทิศตะวันออกก็ต้องเป็นทิศตะวันตกนะคะนี่ด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ตกก็คือด้านทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกคราวนี้เขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่าการใช้ทิศตะวันออกเป็นหลักด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นโดยให้ด้านขวามือหรือใช้มือขวาชี้ไปทางทิศตะวันออกเมื่อกี้เราทำหรือยังคะมือขวาชี้ไปทางทิศตะวันออกเราทำไปแล้วนะคะมือซ้ายก็จะเป็นทิศตะวันตกด้านหน้าเราจะเป็นทิศเหนือด้านหลังเราจะเป็นทิศใต้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นการกำหนดทิศตรงนี้ใครสงสัยอีกไม่สงสัยแล้วนะแต่คราวนี้เราเรียนในหัวข้อการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงมากห้ามดูด้วยตาเปล่านะดูไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูที่หนังสือพร้อมๆกันนะคะหนังสืออ่านเขาว่าอย่างนั้นนะคะนี่เล่มนี้ค่ะหนังสืออ่านเขาบอกว่าดวงอาทิตย์อยู่ที่ใดบนขอบฟ้านะคะนักเรียนหญิงคนนี้บอกก็เงยหน้าขึ้นมองสิฮะจะรู้ว่าดวงอาทิตย์อยู่ทางไหนใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้เพราะจะเป็นอันตรายต่อสายตานะถ้าจะหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์แล้วก็ให้สังเกตจากเงาของสิ่งต่างๆที่ทอดบนพื้นเงาของสิ่งต่างๆที่ทอดอยู่บนพื้นเงาจะอยู่ทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอนี่ไงนี่แหละคำสำคัญตรงนี้เงาจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอนะคะดวงอาทิตย์เสมอคุณครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะมาช่วยกันสังเกตเงาแล้วก็ชี้ไปในตอนเช้าว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนแม่ครูคุณครูนี่เสียงนางเอกมากใช่ไหมคะเราจะมาช่วยกันดูโดยสังเกตจากอะไรคะจากเงานะคะจากเงานะคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางไหนนะคะและในตอนเย็นดวงอาทิตย์ตกทางไหนล่ะดวงอาทิตย์ขึ้นทางเดิมและตกทางเดิมทุกวันหรือไม่ลองสังเกตอันนี้มาจากไหนนะคะเอาละเราก็จะลองสังเกตแล้วบันทึกลงในสมุดแบบบันทึกกิจกรรมอ่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะเล่มสีเขียวเปิดไปที่หน้าอะไรคะเปิดไปที่หน้าที่หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่54ค่ะขอยืมเล่มหนึ่งนะคะให้เพื่อนดูนิดหนึ่งหน้าที่54ค่ะนะคะหน้านี้ค่ะเป็นใบกิจกรรมที่1แผ่นที่1นะคะเขียนก่อนเลยนะคะเขียนวันที่วันนี้ตรงกับวันที่27นะคะมกราคม2558
สังเกตและวาดภาพเงาของวัตถุและตำแหน่งของดวงอาทิตย์โดยสังเกตที่เดิมเวลาเดิมอย่างน้อยวันละ2ครั้งติดต่อกัน3วันเราจะขอแค่วันเดียวนะคะเพราะว่าเราอยู่ในห้องออกอากาศไม่สามารถออกไปเก็บข้อมูลข้างนอกได้แต่เราจะให้นักเรียนร่วมพิจารณาจากภาพดังต่อไปนี้จากกิจกรรมนะคะขอไปดูที่สไลด์กันนะคะสังเกตจากภาพและวาดเงาของวัตถุและตำแหน่งของดวงอาทิตย์วาดเงาของวัตถุและตำแหน่งของดวงอาทิตย์ต้องการให้วาด2อย่างใช่ไหมคะวาดเงาของวัตถุและอะไรอย่างหนึ่งตำแหน่งของดวงอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้เราทราบไปแล้วว่าเงาจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเงาจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์อ่ะช่องแรกขอตัดไปดูที่แบบบันทึกกิจกรรมช่องแรกวันเดือนปีนะคะที่สังเกตขอเป็นวันนี้เลยค่ะวันที่เท่าไหร่คะ28ออขออภัย27นะคะ27มกราคมเป็นตัวย่อเลยนะคะ58เวลาใดบ้างเมื่อเช้านี้เราเข้าแถว8โมงเช้าขอเป็น 8.00 นแล้วก็เวลาเที่ยง 00 นแล้วก็เวลาเย็นขอเป็น16นาฬิกานะคะอันนี้ขอเลื่อนเข้ามานิดนึงเป็น7นาฬิกานะคะ7นาฬิกาคุณครูสังเกต